เริ่มกันที่เรื่องของฝีดาดวานอนนะครับถ้าดูมุมมองของนายแพทย์เทีรวัฒหิมจุธานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์เทีรวัฒหมจุธาในโพสต์ล่าสุดนะครับได้พูดถึงเรื่องของข้อดีของฝีดาดลิงฮะฝีดาดลิงมันมีข้อดีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะ <c oughs> ถ้าจะหาข้อดีได้เนี่ยนะฮะข้อดีของฝีดาดลิงก็คืออาจารย์เทีรวัฒเก็บอกอย่างี้เขาบอกว่าคือเราสามารถระง,งับและก็จํากัดการแพร่ระบาดของมันได้ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่ที่อยู่ที่เชื้อเนี่ยจะแพร่ต่อเมื่อ คนติดเชื้อเริ่มมีอาการแล้วระยะฟักตัวอยู่ในระหว่าง1-2อาทิตย์นานได้แค่ถึง3อาทิตย์เท่านั้นดังนั้นคนที่ติดเชื้อจะรู้ตัวและคือถ้าดูอาการนะฮะก็จะรู้ตัวแล้วก็คนรอบข้างอาจจะสามารถสังเกตได้ด้วยจากอาการไม่สบายที่อ่อนอ่อนเปรี้ยเพรียงจากไข้ปวดปวดกล้ามเนื้อปวดหัวปวดหลังแม้ว่าต่อมน้ำเหลืองโตและการเกิด พื่นตุ่มน้ำหนองตามผิวหนังเนี่ยอาจจะเกิดในภายหลังและมีขนาดเล็กหรืออยู่ใต้ร่มผ้าหรืออยู่ในที่รับก็ตามรู้ว่าไม่สบายก็สามารถแยกตัวเองไว้ก่อนได้ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคําแนะนาในในประเด็นแรกที่ศาสตราจารย์นายแพทย์เทรวัฒเหมจุธาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย <S <S นายแพทย์เทรวัฒเขาแนะนําในภาพรวมว่าอย่างน้อยถ้าเกิดมีอาการแล้วสังเกตการได้ในช่วงต้นเนี่ย ก็ควรที่จะก,กักตนเองไม่ให้อยู่ใกล้ชิดผู้อื่นแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการระบาดได้มันไม่ใช่เรื่องซึ่งป้องกันไม่ได้อันนี้เป็นข้อดีขณะข้อดีของฟีดัลลิงก็คือว่าคุณสามารถระง,งับไม่ให้มีการแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้เพราะว่าคุณสามารถสังเกตการอาการของตนเองโดยที่พื้นที่ซึ่งเกิดผื่นในระยะแรกๆนั้นคุณสามารถสังเกตได้ด้วยด้วยตัวเองสามารถดูได้แล้วก็เมื่อทราบว่าเป็นเช่นนั้นคุณป้องกันไม่ให้มันระบาดได้โดยการที่ไม่เข้าใกล้ผู้อื่นคันนี้ ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าวิวัฒนาการของฟีดัตวานอนเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกซึ่งมีการเริ่มระบาดย้อนกลับไป5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในปี2560เนี่ยที่มีการระบาดโดยที่คนแรกเชื่อว่าน่าจะเป็นเด็กอายุ11ขวบนะครับที่ประเทศไนจีเรียเนี่ยตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัดนี้ได้มีการปล่อยปากแล้วเลยมาไปเวลานาน,านพอสมควรก็จริงแล้วในแอฟริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไนจีเรียหรือประเทศอื่นซึ่งอยู่ในโซนแอฟริกกากาาาาลงีมรระบด แล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้จริงๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีการระบาดออกมาแล้วก็ไประบาดอยู่ในหลายประเทศในยุโรปในช่วงระยะหลังโดยเฉพาะในช่วงเฟสปีนี้นะฮะปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วด้วยค่อยๆค่อยๆขย,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 ยายพื้นที่ในการระบาดถ้าไปดูโพสต์ต่อไปของนายแพทย์ธีรวัฒน์เหวมจุธาสรุปภาพรวมให้เราได้เห็นได้ดีทีเดียวโดยที่อาจารย์ธีรวัฒน์ก็บอกว่าลักษณะของโรคคล้ายปรับเปลี่ยนให้สังเกตยากขึ้น เพื่นตุ่มมีหลายระยะพร้อมกันขนาดเล็กแต่อาการไม่รุนแรงมากถึงชีวิตเพราะสังเกตดูว่าถึงแม้ว่าผมเริ่มต้นด้วยความที่ว่าโรคนี้มันสามารถระง,งับไม่ให้ใหการแพร่กระจายได้เร็วน,นะครับถ้าสังเกตการเนี่ยในช่วงระยะหลังเนี่ยนะฮะมันมีการวิวัฒนาการและสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้บางทีอาการมันไม่มากและเมื่ออาการมันไม่มากเนี่ยมันทําให้บางทีเจ้าตัวซึ่งติดเชื้ออาจจะไม่ทราบซึ่งอันนี้เกิดขึ้นได้คันนี้ผมจะอ่านต่อ ข้อที่1การวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเปลี่ยนไปจากที่พบในปี2017ถึงมากกว่า40ตำแหน่งอันนี้แตกต่างจาก5ปีที่แล้วพูดง่ายๆแตกต่างจากปี2560ถึง40ตำแหน่งซึ่งในแพทย์ธีรวัตก็ให้ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจก็บอกว่าปกติเชื่อว่าไวรัส DNA มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากปีละ4ตำแหน่งเท่านั้นและวิวัฒนาการในลนักษณะเช่นนี้ปกติอาจจะต้องใช้เวลาถึง50ปีด้วยซ้ํา และอนุมานว่าอาจจะเป็นผลของการปรับตัวของไวรัสต่อระบบต่อสู้ของมนุษย์หรืออั p l e แบตเรีนะซึ่งตรงนี้นายแพทย์เีรวัฒน์เหมจุธาอ้างอิง uh, computational evolutionary biologist จากมหลาลัย uh, University of Basel นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ Richard Neher คราวนี้ข้อที่2ในปี2020เนี่ยองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่ามีผู้ซึ่งน่าจะติดเชื้อฝีดาษลิงฝีดาวานอนในแอฟริกาเนี่ย 4,594รายเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามีการปล่อยปะแล้วเลยคุ้มไม่อยู่เนี่ยละฮะนี่คือผลแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับจาก4,594รายนั้นในทวีปแอฟริกาเนี่ย174รายสัดส่วนการเสียชีวิตสูงนะครับไม่ใช่ต่ำนะฮะคือสัดส่วนการเสียชีวิตรอบนี้ที่ระบาดอยู่ในโลกเนี่ยที่ติดเชื้อทั่วโลกพันกว่าคนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีเสียชีวิตเสียชีวิตแทบจะไม่มีแต่ว่า รอบปี2020ที่มีการระบาดหนักในแอฟริกาเนี่ย4,594รายเนี่ยตายไป171รายซึ่งเยอะนะครับ3.7% case fatality ratio โดยที่สายพันธุ์ฝีดาดลิงสายพันธุ์แอฟริกันตะวันตกจะมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์แอฟริกากลางแต่ว่าย้ำนะฮะสสายพันธุ์นี้แอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางเนี่ยทั้งคู่นะฮะอันนี้ไม่ใช่อาจารย์เทรวัตแล้วทั้งคู่อันนี้จากข่าวเลยก็คือว่า ดูแลค่อนข้างหนักกว่าสายพันธุ์ซึ่งระบาดอยู่ตอนนี้ในเอเชียและในยุโรปกลับไปที่โพสต์ของอาจารย์ธีรวัตรสถานะภูมิคุ้มกันหมู่หรือ herd immunity ที่ได้รับจากวัคซีนไข้ทรพิษทั้งในแอฟริกาและทั้งโลกเนี่ยน่าจะเริ่มเสื่อมโทรมไปพอสมควรนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันพาสเตอร์ได้ทำแบบจำลองคณิตศาสตร์รายงานในบุลเลตินขององค์การอนามัยโลกในปี2020แล้วก็ได้ข้อสรุปรวมทั้งการตั้งข้อสังเกตว่า ฝีดาดลิงเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามลําดับแปรตามสัดส่วนของภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ที่เริ่มลดลงในประชากรในประเทศในทวีปแอฟริกาเช่นยกตัวอย่างคองโกหลังจากที่หยุดการฉีดวัคซีนไข้โทรพิษนะซึ่งสามารถป้องกันข้ามไปยังฝีดาดลิงได้เนี่ยก็เริ่มมีการเห็นการระบาดหนาตาม,มากขึ้นเรื่อยๆในประเทศคองโกนายแพทย์ธีรวัตรให้มุมมองข้อที่4ว่าอย่างนี้ รูปแบบการติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยชัดเจนขึ้นจากรายงานในประเทศอังกฤษในปี 2018, 2019และ2021เป็น secondary และ tertiary transmission ทั้งนี้ไวรัสสามารถตรวจพบจากตุ่มผืนจากจมูกลำคอปัสสวะและในเลือดได้โดยที่ไวรัสนั้นมีการผทุขึ้นอีกหลังจากที่ตรวจไม่เจอทำให้ต้องมีการกักตัวนานถึงมากกว่า1เดือน ดูสุดท้ายนี้นายแพทย์เทรวัตรก็บอกว่าอย่างนี้อย่างไรก,ก็ตามการสังเกตตนเองเมื่อเริ่มไม่สบายเมื่อไข้ปวดเมื่อยเมื่อมีไข้เมื่อปวดเมื่อยไม่ว่าจะมีผื่นหรือมีตุ่มหรือไม่ต้องแยกกักตัวเองรวมทั้งใส่หน้ากากล้างมือเพื่อไม่เอาไวรัสไปปล่อยที่พื้นผิวและมีคนสัมผัสต,ต่อจากที่มีการระบาดในสหรัฐในปี2003 จากการนำสัตว์ฟันแท้เข้ามาในประเทศและมีการแพร่ไปยังกระรอกดินที่เอาไปขายเป็นสัตว์เลี้ยงและแพร่มาหาคนหลังจากนั้นมีการติดตามในหลายโมลรัฐว่าไวรัสจะมีการตั้งตัวในสัตว์แต่ก็ไม่พบและก็รายงานในปี2007ลักษณะาการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ประเทศไทยก็มีรายงานเผยแพร่าจากสถาบันสุขภาพสัตว์และก็ยังไม่พบลักษณะด,ดังกล่าวรวมทั้งมีการควบคุมระวังการนำสัตว์ป่าเข้ามาในไทยสรุปคือเอาง,ง่ายๆคือณเวลานี้เนี่ยนะ ที่ว่ากันว่ากลัวว่าสัตว์ในสหรัฐก่อนหน้านี้อาจจะเคยได้รับเชื้อไปแล้วจะกลายเป็นโรคท้องถิ่นหรือสัตว์ในไทยอาจจะได้รับเชื้อมาแล้วจะกลายเป็นโรคท้องถิ่นเนี่ยสี่คนซิ่งที่มีการสํารวจออกมาเนี่ยผลยังไม่เป็นเช่นนั้นแต่เสริมในประเด็นเมื่อกี้นี้ซึ่งมันอยู่ในหน้าก่อนสุดท้ายที่ผมได้ไดไดพูดที่อาจารย์เทรวัตเขาได้ไดไดโพสต์เนี่ยก็คือว่าม,มันพอที่จะป้องกันได้นะมันพอที่จะป้องกันได้เพราะส่วนใหญ่เวลาจะติดเนี่ยผิวหนังมันต้องสัมผัสกันแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในที่พื้นที่รับ นะที่ที่ตกการสำรวจได้ง่ายๆเนี่ยโอกาสที่จะสัมผัสกันในแบบนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มากยกเว้นซะว่าเป็นการสัมผัสกันในช่วงซึ่งมีม,มีการมีเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ติดผ่านการมีเพศสัมพันธ์เหมือน h อ v แต่ว่าติดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ w h o คอนเฟิร์มแล้ว